พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ผมได้คุยกับท่านผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าเครดิตบูโรนะครับคุณสุรพลโอภาสเถียนนะครับก็คุยกับท่านคุยกันยาวเลยทีเดียวนะครับจะเอาข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงปัญหานี้นะครับปัญหาหนี้ ถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลนี่นะครับนี่ครัวเรือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ที่อยู่ในระบบของเครดิตบูโรเนี่ยเครดิตบูโรก็คือเป็นเป็นเหมือนกับถังข้อมูลนะครับเป็นถังข้อมูลนะที่มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด130บริษัทมีทั้งสถาบันการเงินมีทั้งบริษัทมีทั้งไฟแนนซ์ทั้งหลายเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรเนี่ยอยู่130บริษัท นะอยู่ในนี้ครับเป็นถังข้อมูลอยู่ใครมากู้เงินก็เอาข้อมูลมาส่งว่าคนนี้ลูกดีดีลูกนี่ไม่ดีก็ส่งข้อมูลทุกเดือน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 อยู่ที่บริษัทนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มีข้อมูลในส่วนของเขาที่เขาพบว่าเมื่อปีที่แล้วปี2065นี่มันมีหนี้มันมีหนี้อยู่ทั้งหมด1.1ล้านล้าน นะครับที่เป็นหนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยนะแล้วก็พอมาต้นไตรมาสคือหนี้ปีที่แล้วต้องยอมรับว่ามันมาจาก6 3 6ามใช่ไหมมาถึง6 5จากปัญหาโควิดที่เป็นหาทําให้เกิดหนี้เสีย1.1ล้านล้านเนี่ยทีนี้พอมาต้นปีนี้สองพนหนี่สถานการณ์มันก็ดีขึ้นคลี่คลายขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับก็เลยทําให้หนี้ที่มี1.1ล้านล้านเมื่อปี65เนี่ยลดลงมาเหลือ9 5แสนล้าน ลงมา9.5แสนล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมาไตรมาสที่1เนี่ยกลับพบว่ามีหนี้เพิ่มขึ้นมาอีก3.8แสนล้านนะครับก็เพิ่มขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยหนี้รถยนต์นะฮะหนี้รถยนต์หนี้บ้านหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับหนี้รถยนต์เนี่ยตอนนี้ก็คือที่เป็นหนี้เสียแล้วเนี่ย1.8แสนล้าน นี่เสียแล้วนะ1.8แสนล้านคิดเป็นรถยนต์ก็ประมาณ6แสนคัน5-6แสนคันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสัญญาน,นะครับอันนี้ที่เป็นนี่เสียแล้วนะ1.8แสนล้านส่วนที่เป็นนี่ที่กำลังจะเสียนะครับนี่ที่กำลังจะเสียนี่ก็1.9แสนล้านนะครับนี่กำลังจะเสียนะ ก็คือว่าค้างชาระ1เดือน2เดือน3เดือนยังไม่เกิน3เดือนเพราะว่าถ้า3เดือนกับ1วันคือ91วันนี่จะเป็น NPL และเป็นหนี้เสียไอ้ที่เสียแล้วเนี่ย1.8แสนล้านและที่กําลังจะมีปัญหาปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับว่าจะเสียไม่เสียเนี่ย1.9แสนล้านนะครับนี่รถยนต์ส่วนที่เป็นหนี้บ้านเนี่ยนะครับ1.6แสนล้าน นี่บ้านนะครับบ้านที่หัวสัยเนี่ย1.6แสนล้านใน1 6แสนล้านตอนนี้เริ่มมีปัญหาอยู่ที่6แสนล้านสำหรับนี่ที่อยู่กับธนาคารของรัฐถ้าผมบอกว่าจับทอ,อสอ,อย่างนี้เป็นต้นนะหนึง่งประมาณ6แสนล้านที่เป็นปัญหานะครับซึ่งเป็นนี่บ้านสัญญาหนึ่งไม่เกิน3ล้านบาท6แสนล้านเริ่มมีปัญหาอันนี้ทางบริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติเขาก็ส่งสัญญาณว่าให้ลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาเนี่ย รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างเพื่อขอไปเจราจาขอยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปขอผ่อนน้อยลงนะครับผ่อนดอกต้นพักอะไรก็แล้วแต่ยืดออกไปหรือถ้าใครที่ยังไม่เคยมีหนี้เสียยังไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้นะครับแล้วท่านยังเป็นหนี้ดีอยู่แต่ว่าเพื่อต้องการจะลดดอกเบี้ยอันนี้ท่านก็ไปรีไฟแนนซ์ได้จะรีกับเจ้าของเดิมธนาคารเดิมหรือจะไปหาเจ้าใหม่ก็ได้นะครับไอ้น,นี้เป็นการแก้ไขปัญหา นะครับอันนี้ก็คือหนี้บ้านนะครับซึ่งวันนี้6 0 0 0ล้านเริ่มจะส่งสัญญาณว่าทำท่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าหนีนะคุณผู้ชมนะเข้าไปคุยเจ้าหนี้เขาก่อนเข้าไปคุยกับธนาคารก่อนขอปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างเนี่เป็นเรื่องปกติเลยและการปรับโครงสร้างนี่ไม่มีปัญหาเครดิตบุโรไม่เป็นตัวแดงนะอันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาให้นโยบายชัดเจนว่าถ้าเขาปรับโครงสร้างเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับยืดระยะเวลากันออกไปนะครับ ส่วนนี้อีกตัวหนึ่งหนึ่แสนล้านเหมือนกันก็คือนี่สินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ต้องระวังมากครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันพอผิดนัดแล้วมันขึ้นสูงถึง24%เอร์เซ นี้สินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็ต้องไปปรับเหมือนกันละครับยืดระยะเวลาการผ่อนนะครับนี่รถยนต์ก็อาจจะปรับยากนิดนึงแต่ว่านี่บ้านนี่ปรับโครงสร้างนะครับรีไฟแนนซ์ถ้ายังดีรีไฟแนนซ์ลดดอกเบีย้ยลงมาพอดอกเบีย้ยลอยตัวปั๊บไปบรีไฟแนนซ์เพื่อดอกเบีย้ยพิเศษนะครับต่ำไม่เกิน3%อย่างนี้เป็นต้นนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลมีปัญหาก็ต้องรีบเรียบเจรจา นะครับจะได้ไม่มีปัญหาเครดิตบูโรนะครับเพราะถ้าเกิน91วันไปเมื่อไรเนี่ยก็แปลว่าท่านจะมีปัญหาทันทีทีนี้ย้อนกลับมาที่นี่รถยนต์ครับคุณผู้ชมครับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยกู้อยู่ที่เป็นลูกค้าของนะครับเครดิตบูโรนะเพราะว่ามันมีไฟแนนซ์ที่ไม่ที่ไม่เป็นลูกค้าของเครดิตบูโรอยู่ด้วยนะครับร้อารายเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีไฟแนนซ์อีกเยอะแยะเลยที่ยังไม่อยู่ในระบบ นะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรเนี่ยที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรและรวมแล้วทั้งหมดที่เป็นรถยนต์เนี่ยนะก็คือ2.6ล้านล้านบาทนี่คือที่ปล่อยกู้สินเชื่อรถยนต์เนี่ย2.6ล้านล้าน2.6ล้านล้านนี่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย1.8ล้านล้านเนี่เป็นหนี้เสียแล้วครับเป็นหนี้เสียแล้วถูกยึด นะครับเอารถมาขายทอดตลาดแล้วหรือเที่ยวตามยึดกันอยู่นะครับหรือว่าตอนนี้คนที่ถูกยึดถูกรถไปขายแล้วเนี่ยก็มาผ่อนมาผ่อนลมคือไม่มีรถใช้แล้วนะครับบางคนเนี่ยขับรถหนีไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นกับ1 9แสนล้านก็คือหนี้ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่าจะเป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียนะครับมันเป็นสองก้อนอยู่จากทั้งหมด2.6ล้านล้านเนี่ยเป็นหนี้เสียแล้วใน1.8 แสนล้านและนี่กำลังจะเสียนะครับ1.9แสนล้านนะในข้อมูลตรงนี้นะจาก2.6ล้านล้านนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ข้อมูลจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าแล้วเราเป็นหนี้รถยนต์แล้วจะทำยังไง นะครับเมื่อคี้นี่นอกระบบบอกไปพบพยานการไปแจ้งตำรวจไปพบพยานการให้ท่านเคลียร์ให้แก้ให้ไกลเกลีย่ยให้เป็นหนี้รถยนต์แล้วจะทํำยังไงอันนี้ผมเอาตามข้อข้อมูลจากแนวพิพากษาสารดีกานะครับซึ่งมีคําพิพากษาอยู่กรณีที่ว่าถ้าเราเป็น่อนรถยนต์อยู่แล้วเราบอก่อนไม่ไหวแล้วเราเอารถไปคืน อันนี้ผมก็ย้ำมาโดยตลอดว่าผ่อนไม่ไหวเอารถไปคืนโดยไม่ค้างค่าง,งวดสมมุติว่าท่าน่อนทุกวันที่10ท่านเอารถไปคืนวันที่8วันที่9หรือวันที่5นะครับเอารถไปตรวจส่งเอารถไปตรวจสภาพรถยี่ห้ออะไรไปศูนย์นั้นได้ตรวจสภาพตรวจสภาพเสร็จปั๊บเอารถไปคืนเอารถไปคืนโดยที่ยังไม่มีนี่ค้างเขาทําหลักฐานรับรถเสร็จปั๊บนะเราก็กลับบ้านได้เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมดเลย นะครับวันดีคืนดีเขาไปฟ้องมาเรียกส่วนต่างอีกไปขึ้นศาลเราไปสู้ในชั้นศาลดีกาวางแนวว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างแม้แต่บาทเดียวอันนี้ที่ผมย้ําว่าผมเจอมาด้วยตัวเองกับคนที่มาปรึกษาแล้วเขาเขาไปปฏิบัติแล้วก็ศาลก็ยกฟ้องเลยกรณีที่ไม่ค้างค้างวดแล้วเอารถไปคืนกับดีกาที่2ครับคุณผู้ชมครับนี่คือดีกาที่เกิดขึ้นเมื่อปีนี้ครับนะล่าสุดสดสดร้อนๆนเนี่ยนะครับนิทุนายน,นี่ ดีกาที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยนะดีกาที่ออกมาล่าสุดนะครับถ้าค้างค่าง,งวดแล้วเอารถไปคืนค้างแล้วเอารถไปคืนนะครับเมื่อกี้ไม่ค้างเอารถไปคืนถูกฟ้องเรียกส่วนต่างไม่ต้องจ่ายสารยกฟ้องแต่ถ้าค้างค่าง,งวดแล้วเอารถไปคืนอันนี้ถ้าเราไปคืนก่อนที่ไฟแนนซ์หรือธนาคารจะ ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาเราเอาไปคืนก่อนนะครับแล้วเขาก็รับรถของเราไปแล้วเขาก็เอาไปขายประมูลขายแล้วไม่ได้ราคาเขามาเรียกส่วนต่างจากเราแล้วก็เราไม่จ่ายเราไปสู้คดีในศาลจ้างทนายความสู้เลยเพราะว่าบางทีจ่ายหลายแสนน่ะสี่แสนห้าแสนแล้วแต่ราคารถอ่ะจ้างทนายความไปสู้คดีเลยดีกาออกมาล่าสุดปีนี้ครับวางแนวเป็นบรรทัดฐานว่า เมื่อเราเอารถไปคืนแล้วเขารับรถแล้วแปลว่าสัญญาเลิกกันเราเลิกเขาไม่จะเขาเลิกเราถ้าเขายังไม่เลิกเราแล้ะรถไปคืนเท่ากับเราบอกเลิกเขาเขาเอาไปขายขาดขาดทุนแล้วไปฟ้องเราเราไปสู้ในศาลอย่าไม่ไปนะทั้งสองกรณนนีต้องไปนะนะครับไปสู้ในศาลดีกาออกมาปีนี้ว่าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเหมือนกัน แต่อาจจะต้องจ่ายค่างวดที่ค้างอยู่ค้างสามงวดจ่ายสามวกพร้อมดอกเบี้ยส่วนต่างที่เอาไปขายไม่ต้องจ่ายครับอันนี้ไม่ต้องจ่าย1 1 9 0นี่คือดีกาล่าสุดทับ2 5 6 6ัเพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีถ้าถูกฟ้องให้ไปขึ้นศาลนะครับและกรณีที่3นะเขายึดรถเขาบอกเลิกสัญญาเขายึดรถแล้วไปขายหรือไม่ได้ยึดรถ เราพารถหนีเขาไม่ได้ยึดแล้วเขาไปฟ้องศาลนะครับเรียกให้เราชำระหนี้ให้เราไปขึ้นศาลเหมือนกันไปสู้คดีในศาลเขาเรียกมาสี่แสนศาลจะไม่ให้จ่ายเต็มศาลจะมาดูว่าต้นทุนรถเท่าไหร่คุณผ่อนไปแล้วเท่าไหร่แล้วคุณขายได้เท่าไหร่เอามาหักลบกับปับ๊บเหลือเท่าไหร่เอาแค่นั้นพร้อมดอกเบี้ยที่เหลือเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเขาฟ้องไปสี่แสนแล้วคุณไม่ขึ้นศาลคุณโดนสี่แสนเต็ม คนกู้คนซื้ออาจจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีอะไรให้ยึดแต่คนค้ำคุณเนี่ยเดือดร้อนโดนเต็มเต็มเพราะฉะนั้นถ้าถูกฟ้องขึ้นศาลทุกกรณีอย่าไม่ขึ้นศาลร,รับรองจ้างทนายความสู้แล้วคุม้มและถ้าเอารถไปคืนแล้วเขาไม่รับรถไปติดต่อสำนักงานวางทรัพย์สำนักการยาการเอารถไปคืนที่วางทรัพย์ที่อายการไปที่นั่นเลยครับผมคุยกับผู้อำนวยการสำนัก บังคับคดีของจังหวัดพระนครศรีธยาท่านวีราท่านบอกมาแล้วว่าถ้าเขาไม่รับคืนถ่ายรูปไว้ทั้งหมดไปพบเอารถไปจอดที่ลานของบริษัทที่ไฟแนนซ์แล้วไม่รับขายรูปกับเจ้าหน้าที่เอาไปบันทึกประจําวันเสร็จปั๊บเอารถไปที่สํานักวางทรัพย์ที่บังคับคดีจังหวัดนะครับเดี๋ยวบังคับคดีทํารับเรื่องรับเรื่องเสร็จปั๊บเขาก็จะเรียกให้ไฟแนนซ์บริษัทมารับรถคืนไปเองและถ้าต่อมาเขาฟ้องเราก็ไปสู้คดีในชั้นศาลยังไงท่านก็ได้ส่วนลดถึงไม่จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียว ท่านอาจจะจ่ายแค่เพียงค่าจ้างทนายความเท่านั้นนี่คือการแก้หนี้นอกระบบแก้หนี้ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้นะครับก็แนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะออกจากปัญหาที่ท่านอาจจะกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับ